สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความในใจไม่เคยบอกใครเบนซ์เรซซิ่งเผยเหตุผลเลิกแพทณปภามาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดโชสำหรับเบนซ์เรซซิ่งอดีตสามีของนักแสดงคนดังแพทณปภาเปิดเรื่องราวในชีวิตก่อนเผยความรักทุกซอกทุกมุมในใจที่ไม่เคยบอกใครถึงเหตุผลของการเลิกกับแพทพร้อมยอมรับตัดกันไม่ขาดด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดแม้แต่แพทก็ยังไม่เคยรู้เบนบอกว่าใช่ครับเลือกที่จะบอกในวันนี้เพราะคิดว่าเหตุการณ์และปัญหาทั้งหมดจบสิ้นลงแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเลยอยากกลับมาย้อนในวันนั้นที่เราตัดสินใจที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์วันนั้นมันคือช่วงวันไหนหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำช่วงศาลชั้นต้น1ปี3เดือนแล้วก็ได้ประกันตัวออกมามันเป็นเหมือนช่วงสุญญากาศในระหว่างสู้อุทธรณ์ว่าเราจะต้องเข้าไปข้างในอีกไหมหรือเราจะจบคดีในชั้นนี้มันทำให้เราคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างมากมายตอนนั้นชีวิตคู่อยู่ในสถานะไหนตอนนั้นถ้าคุณแพทว่างก็จะมาเยี่ยมตลอดแต่ไม่ได้ให้พาน้องมาครับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างปกติจนพอออกมาแล้วด้วยความที่ห่างหายกันไปนานเขาก็พยายามจะคุยกับเราว่าโอเคหลังจากนี้สถานะเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเราจะเป็นเพียงพ่อแม่ของลูกแต่จริงๆแล้วผมยังมีโจทย์ในใจว่าในคดีผมก็ยังไม่จบสิ้นผมยังไม่สามารถที่จะรับปากอะไรได้มันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาจนสุดท้ายแล้วผมรู้แล้วว่าปัญหาช่วงที่เราเข้าไปติดรอบแรกทำให้เราอยู่ยากหรือทุกข์ใจคือปัญหาเรื่องทางครอบครัวทางภรรยาและลูกผมเลยมานั่งคิดทบทวนให้เยอะจนสุดท้ายผมคิดว่าผมเองก็ยังมีโอกาสที่จะต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำถ้าหากคำพิพากษาออกมาว่าผมแพ้แล้วถ้าผมจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดกี่ปีผมไม่อยากจะให้เขาติดไปกับผมด้วยคือถ้าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งทุกข์ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะกินได้ไหมเราจะนอนได้ไหมอีกอย่างนึงคือผมต้องการให้เขาได้เดินหน้าต่อไปถ้าเกิดว่าเขาสามารถรอได้จริงแต่ว่าผมอยากให้เขาได้ก้าวเดินต่อไปเพราะในช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ใดๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อและหน้าที่ของสามีถ้าเกิดวันนั้นเรายังคงสถานะการเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วถ้ากลายเป็นเขาไปมีข่าวไปคุยกับใครทางสังคมก็ต้องโจมตีเขาว่าผมอยู่ในเรือนจำทำไมคุณไปคุยกับคนอื่นฉะนั้นผมจึงตัดสินใจว่าผมขอถอยออกมาแล้วให้เขาได้เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะได้มีความสุขเข้ามาเติมเต็มเขาในระหว่างที่ผมไม่อยู่คิดเองโดยไม่ได้บอกเขาเลยใช่ครับผมไม่เคยบอกใครเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์มากมายทำให้สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายแล้วเราสามคนก็ตัดกันไม่ขาดด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของเราแล้วถึงเวลาเราก็มาเป็นพ่อแม่ลูกเติมเวลาเติมเต็มให้กันแบบนี้ทุกวันนี้สัมผัสได้ว่าทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเบนตอบว่าใช่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ